ก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณธนาธรก็ถึงแม้ว่าเป็นส.ส.แต่ก็ไม่ได้เข้าสภาก็สามารถทำงานในอดีตที่ผ่านมาด้วยกันได้จากนี้ไปสถานะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นส.ส.แต่คุณธนาธรก็ยังเป็นหัวหน้าพรรคนะคะก็การทำงานร่วมกันในฐานะ7พรรคฝ่ายค้านเนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไรน่าจะยังร่วมทำงานกันนอกสภานะคะขับเคลื่อนนโยบายต่างๆจากสิ่งที่แต่ละพรรคคิดรวมทั้ง7พรรคได้เห็นร่วมกันเนี่ยผ่านไปยังสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดิมนะคะแต่เราก็เห็นใจนะคะแล้วก็เข้าใจการดีมากเพราะว่าพรรคเพื่อไทยก็ตั้งแต่ไทยรักไทยก็เจอสภาพคล้ายคลึงกันมาแบบนี้นะคะเราก็ให้กำลังใจและแสดงความเห็นใจต่อคุณธนาธรแต่เราเชื่อมั่นว่าการทำงานร่วมกันในฐานะ7พรรคจะไม่มีปัญหาใดๆนะคะเพราะก่อนหน้านี้คุณธนาธรก็ไม่ได้เข้าสภาถึงแม้เป็นส.ส.แล้วก็ทั้งหมดนี้มันก็ถูกกำหนดโดยการขอหาความเห็นร่วมกันระหว่าง7พรรคเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นยังทำให้7พรรคปัจจัยคุณธนาธรจะเป็นตัวเลขการแก้รัฐธรรมนูญแต่เรามองว่ารัฐธรรมนูญนี้คือตัวปัญหาในการพัฒนาประเทศเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของรัฐบาลรวมทั้งตัดโอกาสของประชาชนนะคะในการที่จะรับสิทธิหรือเข้าถึงแหล่งทรัพยากรของประเทศโดยขีดวงประชาชนออกไม่มีให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมเนี่ยดังนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าคุยกับประชาชนจะมี2แง่คือ1แง่ของหลักการเนี่ยเป็นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาประเทศต้องแก้ไม่งั้นเศรษฐกิจไม่มีทางดีขึ้นแต่ถ้าในแง่ประชาชนสะท้อนมาเนี่ยประชาชนก็มักจะพูดเรื่องว่าเผื่อรัฐบาลเผื่อพลเอกประยุทธ์ที่แก้เศรษฐกิจไม่ได้นะคะแต่ถ้าไม่แก้รัฐธรรมนูญพลเอกประยุทธ์ก็จะอยู่กันอีก8ปีอย่างน้อยนะคะเพราะว่าเขาจะมีสว.ที่มีเทอม5ปีที่จะเลือกพลเอกประยุทธ์ได้อีก8ปีได้อยู่8ปี2เทอมนะคะนั้นถ้าในแง่ชาวบ้านจะมองคิดไม่ซับซ้อนและคิดง่ายๆว่าถ้าจะเอาพลเอกประยุทธ์ออกต้องแก้รัฐธรรมนูญให้สำเร็จอันนี้คือเสียงของชาวบ้านนะคะแล้วการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจจะชัดเจนได้เท่าไหร่เรามีมติแล้วค่ะว่าเราจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจก็จะยื่นรายเดือนนี้แล้วก็คาดว่าจะสามารถอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ประมาณวันที่17ธันวาคมนะคะประมาณ17ประมาณ20ธันวาคมนะคะในการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็เราจะยื่นรายเดือนนี้นะคะให้ทำไมต้องยื่นรายเดือนนี้เพื่อที่จะให้มีการบรรจุวาระหลังจากมีเรื่องพระราชพิธีที่สำคัญสมองนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราค่อยมาพูดกันถึงเรื่องความผิดของรัฐบาลนะคะซึ่งในกรอบการอภิปรายไม่ไว้ใจนั้นเนี่ยเราจะอภิปรายไม่ไว้ใจรายบุคคลนะคะโดยมีหลักมีสามเรื่องหลักนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลนี้ที่หัวหน้าทีมเศรษฐกิจคือพลเอกประยุทธ์นะคะเรื่องที่สองก็คือการคอร์รัปชันเชิงนโยบายที่มีการเอื้อให้ทุนขนาดใหญ่ได้รับโครงการขนาดใหญ่ทำให้เกิดทั้งการคอร์รัปชันและเกิดทั้งปัญหาความเหลื่อมล้ำที่สูงขึ้นเพราะว่าทุนขนาดใหญ่ได้รับผลประโยชน์จากงบประมาณอย่างเต็มๆก็ทำให้คนรวยกระจุกคนจนกระจายอย่างทุกวันนี้นะคะแล้วก็ประการที่3ก็คือเราตรวจพบทุจริตคอร์รัปชันในหลายกระทรวงที่มีการเรียกรับผลประโยชน์นะคะหรือมีการล็อกสเปคหรือมีการดำเนินการในทางใดทางหนึ่งที่จะเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็จะพูดใน3กรอบนี้และการเป็นการอภิปรายรายบุคคลค่ะกำหนดทั้งหมดนี้ยังคะว่าจะมีทั้งหมดประมาณกี่คนในการอภิปรายจริงๆกำหนดแล้วนะคะแต่ว่าขอใกล้อีกนิดหนึ่งที่จะประกาศเพราะว่ามันเป็นเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยปกติก็
ไม่ได้มาแถลงล่วงหน้าอะไรมากมายนะคะกับกรณีสามคอที่เป็นรัฐมนตรีเก่าของรัฐบาลชุดแล้วนี่คืออยู่ในเป้าหมายที่เราจะอธิบายไหมคะมีสามปอคงโดนสามปอค่ะคงป๊อปเดี๋ยวไม่ป๊อปไม่ป๊อปเดี๋ยวจะไม่ยุติธรรมก็คงป๊อปทั้งสามปอและในส่วนของรัฐมนตรีเศรษฐกิจเดิมๆที่เคยอยู่รัฐบาลชุดที่แล้วของรัฐบาลที่มาอยู่รัฐบาลชุดนี้สัดส่วนจะมีพอกันไหมคะหรือว่าจะคือทางเศรษฐกิจเนี่ยนะคะก็ส่วนใหญ่เขาใช้คนชุดเดิมก็คนชุดเดิมก็ต้องรับผิดชอบทั้งในแง่ของปัจจุบันด้วยนะคะก็ทีมเศรษฐกิจก็คงจะก็เป็นทีมที่เรามองว่าเป็นทีมที่บริหารเศรษฐกิจได้ล้มเหลวมากที่สุดทำให้เศรษฐกิจแย่จนถึงทุกวันนี้นั้นเป็นการบริหารงานที่ผิดพลาดบกพร่องนะคะไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลที่ทำให้เศรษฐกิจแย่ทุกวันนี้นะคะโอกาสจะไปได้ไหมคะว่าจะมีรัฐมนตรีหน้าใหม่ติดตัวมาถือกระดาษในครั้งนี้ด้วยค่ะก็อาจจะมีอยู่ในกลุ่มที่สามกลุ่มที่ทำทุจริตคอร์รัปชันเราจะแยกเป็น3กลุ่มกลุ่มเศรษฐกิจที่แสดงความล้มเหลวแล้วก็ไร้ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจซึ่งเราจะชี้ให้เห็นเลยว่าแต่ละเรื่องเนี่ยถ้าแก้อีกแบบนึงเนี่ยหรือทำอีกอย่างนึงเศรษฐกิจจะไม่แย่แบบนี้คนจนจะไม่เยอะขนาดนี้ส่วนที่2ก็คือการคอร์รัปชันเชิงนโยบายซึ่งการคอร์รัปชันเชิงนโยบายเนี่ยมันถูกกำหนดไว้ในนโยบายกำหนดทำนู่นทำนี่หรือบางอย่างใช้ม.44 นะคะมันก็ทำให้เกิดปัญหาแล้วก็กลุ่มที่3ก็จะเป็นกลุ่มทุจริตที่เกิดขึ้นในรายกระทรวงซึ่งก็เราเอาตามข้อเท็จจริงเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าเราจะเอาชื่อนี้ชื่อนั้นแต่เราเอาตามข้อเท็จจริงแต่บังเอิญอย่าง3ป.เนี่ยมีเรื่องทุจริตนะคะทั้ง3ป.ก็ต้องดำเนินการนะคะเป็นเรื่องหนึ่งที่เรากำลังดูคุณคะตอนนี้เราเคาะรายชื่อที่จะลงสมัครรับตั้งเขตเจ็ดขอนแก่นแล้วหรือยังคะระหว่างท่านหัวหน้ากำลังดำเนินการอยู่ค่ะเห็นไม่แน่ใจว่าท่านนัดวันไหนเห็นท่านเมื่อวานเจอท่านหัวหน้าก็จะประชุมกรรมการสรรหาแล้วก็กรรมการบริหารพรรคนะคะค่ะเดี๋ยวต้องถามท่านหัวหน้าค่ะยังมั่นใจว่าเป็นคะแนนของชุดนั้นเราก็ต้องสู้งานหนักอะค่ะเพราะว่าเรายอมรับว่าการเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมาเราเห็นแล้วการใช้อำนาจเงินและอำนาจรัฐเนี่ยเยอะมากพอเลือกตั้งเขตเดียวเขาก็จะระดมสภาพกำลังทั้งอำนาจเงินและอำนาจรัฐซึ่งอันนี้ต้องฝากกกต.เราอยู่ตรงกกต.พอดีเมื่อกี้ก็ฝากท่านเลขากกต.ว่ากกต.ต้องเข้าไปเอ็กซ์เรย์แล้วก็ทำให้การเลือกตั้งสุจริตได้เพราะมีการใช้อำนาจรัฐอำนาจเงินเยอะในการเลือกตั้งที่ผ่านมาอันนี้พอเลือกเขตเดียวก็จะไปลุมกันใช้เงินใช้อำนาจกันเต็มที่ถ้ากกต.ไม่เข้าไปช่วยจับทุจริตเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่หนักสำหรับเราแต่เราก็พร้อมที่จะสู้เพราะเราถือว่าอีสานคือบ้านเราอีสานคือที่เกิดของพรรคไทยรักไทยและก็เพื่อไทยนะคะและคนอีสานกับเรานั้นกับพรรคเพื่อไทยผูกพันเป็นเหมือนญาติและที่ผ่านมาในช่วงรัฐบาลนี้ที่มีนายกชื่อพลเอกประยุทธ์นั้นเนี่ยคนอีสานถูกทอดทิ้ง1เสียงของขอนแก่นจะมีนัยยะเตือนรัฐบาลที่จะต้องเร่งทำงานให้กับคนยากคนจนนะคะคุณหญิงคะถ้าเกิดท้ายที่สุดนี่เป็นรายชื่อของท่านอดิศรนี่อะไรจะเป็นจุดแข็งของท่านที่จะสามารถชิงชิงสนามเลือกตั้งนี้ให้ได้คะเดี๋ยวให้ชัดเจนก่อนว่าทางกรรมการบริหารเป็นชื่อใดเป็นใครนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แคมเปญเนี่ยจะไม่ยึดติดกับกลุ่มคนแคมเปญจะออกมาเป็นเรื่องที่ว่าเราจะทำอะไรให้ประชาชนเลือกเราแล้วได้อะไรในการเมืองมากกว่า